ครับเหตุการณ์ในที่เด็กติดโควิดเป็นยังไงครับก็มีการสุ่มตรวจนะครับเบื้องต้นก็มีการสุ่มตรวจจากชุดตรวจที่โรงเรียนได้ตรวจแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอได้มาตรวจด้วยครับในเบื้องต้นครับจากนั้นก็ปรากฏมีการพบว่าเป็นบวกก็เลยได้ตรวจนะครับแต่ขณะนี้ผลตรวจออกมาทราบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าเป็นผลลบทั้งครูและนักเรียนแต่ผมยังไม่กล้ายืนยันต้องให้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหารนะครับได้ที่แถลงข่าวโดยดีมีทางผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเป็นคนให้ข่าวครับผมก็คงไม่กล้ายืนยันในตรงนี้นะครับทำในส่วนของอาหารที่ว่าน้ำขาดอาหารขาดเป็นยังไงครับโอ้ไม่มีครับมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนมูลนิธิต่างๆชาวบ้านผู้ปกครองอะไรต่างๆครับไม่ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างนี้ครับนะครับเพียงพอเป็นอย่างยิ่งเลยครับตรงนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและให้ความสะดวกให้ความอนุเคราะห์กับลูกนักเรียนของเราครับผมอยากให้พูดถึงกรณีเด็กติดโควิดเป็นยังไงครับที่โรงเรียนนิคมคำสร้อยครับครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่ข่าวสารออกไปว่าครูบุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนของโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสันอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารมีผลการตรวจ ATK ผลการตรวจ ATK เป็นบวกจำนวนประมาณ80กว่ารายนั้นณวันนี้นะครับณวันนี้คือวันที่5พฤศจิกายนเวลาโดยประมาณ 9 นาฬิกานี่นะครับผมผลการตรวจออกจากแลบของโรงพยาบาลมุกดาหารและก็สำนักงานสาธารณสุขมุกดาหารที่มีการตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งเด็กนักเรียนครูและบุคลากรผลการตรวจทั้งหมดเป็นลบนะครับผลการตรวจทั้งหมดเป็นลบซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านสุพัฒน์จำปาทองท่านมนตรีตรีนุชเทียนทองได้กำชับและสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และผมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาสนับสนุนและมาร่วมดำเนินการในการดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมแผนในการเปิดทำการเรียนการสอนออนไซต์ไว้แล้วเรียบร้อยว่าถ้าหากมีกรณีประมาณนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าแผนเผชิญเหตุนั้นทางโรงเรียนทางครูบุคลากรทางชุมชนเราจะต้องดำเนินการแบบไหนอย่างไรครับแล้วทีนี้ผลเป็นลบทั้งหมดแล้วทีนี้เรื่องเห็นว่าเรื่องขาดเรื่องอาหารการกินเป็นยังไงครับครับผมในส่วนของเด็กนักเรียนเมื่อวานนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเด็กนักเรียนร่วม 1,100 คนร่วมกับครูอีกร่วม 1,100 คนเนี่ยนะครับได้ถูกกักบริเวณยังไม่ให้กลับบ้านนะครับก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนที่ได้นำอาหารมาบริการน้ำมาบริการมาดูแลบุตรหลานเมื่อวานนี้เราเห็นน้ำใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยที่ดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดียิ่งความเพียงพอนะครับอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดไม่เกินนะครับอาจจะลำบากนิดหนึ่งตรงที่จำนวนคนพันคนต้องพักอาศัยโดยที่ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมที่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ทางท่านผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมายให้คุณครูเข้าไปดูแลในแต่ละจุดสิ่งหนึ่งก็คือผู้ปกครองได้นำพัดลมมาช่วยบรรเทาความร้อนของลูกๆเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้สถานการณ์ก็ถือว่าในวิกฤตในสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของพวกเราแต่ในวิกฤตครั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับเห็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นโอกาสในการมีน้ำจิตน้ำใจของพวกเราชาวอำเภอนิคมคำสร้อยและจังหวัดมุกดาหารครับครับทีนี้เด็กนักเรียนทั้งหมดนี่ต้องกลับบ้านแล้วต้องกักตัวไหมครับเด็กนักเรียนทั้งหมดวันนี้ตั้งแต่เวลาโดยประมาณ 8:30 น. 8:30 น. 8:40 น. นี้เราเมื่อทราบผลการตรวจอย่างชัดเจนอย่าง 100% จากทางโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วเราได้อนุญาตให้เด็กกลับบ้านแต่การกลับบ้านของเด็กนั้นจะกำชับกับพ่อแม่ผู้ปกครองว่ายังไม่ให้ลูกหลานของท่านไปไหนมาไหนนะยังให้อยู่ที่หมู่บ้านอยู่ที่บ้านเรือนของตนเองเพื่อสังเกตอาการและก็ดูว่ามีอะไรที่ผิดปกติขึ้นหรือส่อไปในทางที่จะมีอาการเป็นไข้เป็นหวัดซึ่งเราก็จะ มีคุณหมออสม.ที่แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเข้าไปประกบเป็นรายครัวเป็นรายบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยของบุตรหลานครับที่นี่โรงเรียนปิดนะครับโรงเรียนของเราได้สั่งปิดทำการเรียนการสอนออนไซต์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือไปอีก10วันเนี่ยนะครับซึ่งจะดูสถานการณ์ว่าเมื่อชุมชนปลอดภัยเมื่อเด็กนักเรียนปลอดภัยแล้วเราก็จะเปิดทำการเรียนการสอนออนไซต์เป็นปกติเหมือนกับที่เปิดมาเมื่อ 2-3 วันแต่ทั้งหลายทั้งปวงในห่วงจากนี้ไปนั้นทางโรงเรียนโดยคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนดีมานด์ออนแฮนด์ซึ่งเรามีประสบการณ์จากภาคเรียนที่ผ่านมาที่เราไม่สามารถเปิดออนไซต์ได้เราก็ให้คุณครูจัดการเรียนการสอนก็ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองสบายใจว่าบุตรหลานของพวกเราถึงแม้จะไม่ได้มาโรงเรียนแต่บุตรหลานของเรายังได้เรียนรู้ตามรายวิชาต่างๆที่คุณครูแต่ละท่านได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครับ